สวัสดีครับวิดีโอนี้จะพูดถึงการจดโดเมนเนมและการหาโฮสติ้งสำหรับคนที่ต้องการจะมีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับโดเมนเนมก็คือชื่อของเว็บไซต์นะครับเป็นเครื่องหมายการค้าส่วนมากจะประกอบด้วย www แล้วก็ชื่อโดเมนเนมที่เราคิดขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นตามด้วยนามสกุลนะครับโดเมนเนมเนี่ยเป็นสิ่งที่เว็บไซต์ทุกแห่งต้องรักษาไว้อย่างดีไม่ให้หายและต้องเป็นเจ้าของนะครับโดเมนเนมเนี่ยไม่สามารถซื้อเป็นสิทธิ์ขาดได้นะครับคุณต้องเช่าเป็นรายปีโดเมนเนมเนี่ยมีหลายนามสกุลนะครับ .com นี่ดังที่สุดนะครับนอกนั้นก็มีพวก .ตามภูมิภาคเช่น .ca นะครับ .biz .info .japan .net .co .ku นะฮะนามสกุลเนี่ยมันจะบอกถึงประเภทของธุรกิจด้วยเช่น .com นี่คือเครื่องธุรกิจการค้านะครับ .org นี่หมายถึงองค์กรนะครับ .net นี่หมายถึงสถานสถาบันการศึกษาเป็นต้นนะครับเมื่อจดโดเมนเนมแล้วคุณต้องเป็นโอเนอร์ของโดเมนเนมให้ได้นะครับเมื่อคุณเป็นโอเนอร์แล้วคุณสามารถย้ายโดเมนเนมคุณไปอยู่ที่โฮสต์ไหนก็ได้ไม่ต้องผูกพันกับโฮสต์นะครับแยกกันอิสระได้นะครับสำหรับเว็บโฮสติ้งนะฮะก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องนึงซึ่งมีฮาร์ดดิสซึ่งเราจะเว็บไซต์ของเราไปเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์เขาเพื่อจะได้แจกจ่ายเนื้อหาในเว็บของเราให้กับคนอื่นได้โฮสติ้งยิ่งอยู่ใกล้กับผู้ใช้เท่าไหร่นะฮะความเร็วในการเปิดเว็บก็จะเร็วขึ้นเพราะงั้นถ้าเราทำเว็บในแคนาดาเราก็ต้องเปิดโฮสติ้งในแคนาดาจดโดเมนเนมในแคนาดาเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นธุรกิจท้องถิ่นนะครับก่อนจะหาโฮสติ้งหรือโดเมนเนมนะครับเราต้อง Google ดูก่อนว่าโฮสติ้งที่ไหนดียกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำเว็บไซต์ในแคนาดานะครับแล้วก็รีวิว Canadian Hosting Provider นะ Google คำนี้เข้าไปนะครับมันก็จะมีรีวิวต่างๆมาให้เราอ่านนะครับว่าโฮสติ้งที่ไหนดีที่สุดนะครับยกตัวอย่างตัวนี้จะเห็นว่ามีโฮสติ้งแคนาดาตัวเดียวเพราะนั้นรีวิวตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับนอกนั้นเป็นโฮสติ้งอเมริกาซึ่งแน่นอนค่าพรมแดนก็จะทำให้ช้าลงไปนะครับไม่ควรจดข้ามประเทศนะครับควรจะจดในประเทศนะพวกโฮสติ้งรีวิวพวกนี้ก็มีสปอนเซอร์นะครับบางทีได้เงินมาก็เชียร์อันนี้เชียร์โฮสต์พาพานะฮะเชียร์เว็บโฮสต์แคนาดาแล้วก็เชียร์โฮสต์แกเตอร์แฮชแกเตอร์นี่เป็นโฮสต์ของอเมริกานะฮะใช่ไหมอเมริกันไม่ใช่เว็บแคนาดาเพราะงั้นถ้าไปโฮสต์ที่นี่จะช้านะฮะโฮสต์ตัวนี้อาจจะดีหน่อยนะฮะสำหรับเจ้านี้นะฮะเจ้านี้ก็เชียร์โฮสต์พาพาเหมือนกันนะฮะแล้วก็เชียร์โฮสต์อื่นด้วยนะฮะเรามาดูนะครับถ้าเราดูเซเว่นเด็กก็ว่าขายดีไม่ดีแปลว่าขายดีมากโค้ดตัวนี้ขายดีตัวนี้ขายไม่ดีตัวนี้สปีดสูงมากนะฮะมีผู้ชอบ31คนมีชอบมีผู้ชัง8คนสกอร์เด็ก95นอกนั้นก็ต่ำลงมานะถ้าสมมติเราจะชอบเว็บนี้เราก็คลิกไปดูซิว่าเว็บนี้หน้าตาเป็นไงนะครับโฮสต์พาพาเนี่ยมันนี่แบ็ค30เดย์นะครับการันตีราคา3เหรียญ95ต่อเดือนนะปกติแล้วจริงๆราคา7เหรียญครับบอกว่างั้นนะนอกจากนั้นก็ให้ฟรีพวกโฆษณานะเราสามารถโฆษณาในเว็บพวกนี้ได้นะครับไม่มีจำกัดพื้นที่เราสามารถเอาอะไรก็ใส่ได้เต็มที่นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเต็มแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าคนจะเปิดเว็บมากหรือเว็บน้อยได้หมดนะมีเครื่องมือสร้างเว็บให้อ้ออันนี้ดีครับมีฟรีโดเมนก็คือจดโดเมนให้เนมให้เราเรียบร้อยฟรีด้วยแต่สำคัญคือว่าต้องถามค่อยดีนะฮะว่าจดแล้วเนี่ยโดเมนเนมเนี่ยเป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของโฮสต์เราก็เวลาเราย้ายโฮสต์ไปเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปด้วยถ้าเป็นของเราเราก็ย้ายไปได้นะครับไม่งั้นถ้าเราสร้างเว็บมาสร้างชื่อเสียงมาเป็น10ปีนะจะย้ายโฮสต์ไปเสียโดเมนเนมด้วยไม่คุ้มเลยนะครับต้องถามก่อนนะก่อนจะจดมีฟรีฟอรั่มโฟโต้แกลเลอรี่ช้อปปิ้งคาร์ดโอ้เจ๋าแล้วมีซัพพอร์ตด้วยโทรศัพท์นะ24ชั่วโมงนะครับมีคุณสมบัติอื่นๆเช่น host building unlimited space พวกนี้นะดูรายละเอียดว่าอันไหนดีไม่ดีนะต้องดูเองนะครับส่วนนี้สมมติว่าเราจะซื้อนะครับสมมติอันนี้เราสนใจนะครับเราสนใจเนี่ยจะซื้อเนี่ยบางทีเราต้องไปดูว่ามีคูปองไหมบางทีบาง hosting เขาจะมีคูปองแจกนะครับอย่างเงี้ยเขามีคูปองแจกใช่ไหมถ้าเราคลิกเข้าไปนะเนี่ย host papa free domain name มาจะฟรีโดเมนเนมแล้วก็คลิกเข้าไปคลิกที่ start นะอันนี้ก็ถามว่าเราเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เราเป็นลูกค้าใหม่นะครับ
โดเมนเนมออปชันก็คือเราอยากจะได้โดเมนเนมของเขาหรือเรามีอยู่แล้วนะครับตรงที่เราต้องการนะโดเมนที่เนมที่เราอยากจะได้เราก็จดไปนะสมมุติว่าโดเมนเนมนี้เว้นปลั๊กไม่ได้นะครับเทสนะครับอันนี้คูปองโค้ดใส่มาให้เรียบร้อยนะครับฟรีโดเมนนะครับก็จะนิวโดเมนเนมที่เราเลือกเมื่อกี้ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องกลับไปนะเลือกใหม่สมมติผมเลือกตัวเนี้ยตัวที่เขาเลือกให้นะครับแล้วก็ continue จากนั้นกรอกชื่อที่อยู่นะครับรายละเอียดทั่วนี้นะบัตรเครดิตการ์ดพวกนี้ส่วนมากจะมีว่าเราจะจดกี่เดือนกี่ปีนะถ้าเราจดปีเดียวก็เลือกตรงนี้นะครับจะแพงหน่อยแต่ถ้าเราจด3ปีก็จะถูกหน่อยนะครับก็เขียนแอคเคาท์นะครับอันนี้เพิ่นต้องมีการจดผมก็เลยไม่มีรายละเอียดจะกรอกนะครับจากนั้นคลิกต่อไปมันก็จะไกลไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนจะจดนะถามให้ดีก่อนนะสำหรับเจ้านี้นะใช้โทรศัพท์เนี่ยถามก่อนว่าเราเป็นเจ้าของโดเมนเนมหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ไปหาที่อื่นดีกว่าหรือจดเองแยกต่างหากนะครับให้เราเป็นเจ้าของโดเมนเนมนี่สำคัญที่สุดนะครับครับจบการสาธิตเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ